ดีครับทุกท่านครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้บ้านฉาดครับผมคุยครับท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในคนประเทศผมช่วยและพาณิชย์จังหวัดชุมพรคุณพรยุพาพรนะคุณยุพาพรครับด้วยความยินดียิ่งครับรายละเอียดต่างๆนี่คุณปรเมศรแค่สงซึ่งเป็นฝ่ายการตลาดของพุทธบ้านฉาดจะเป็นคนกล่าวรายงานกล่าวอธิบายรายละเอียดต่างๆให้หรือว่าให้ท่านคุยกับท่านปรเมศรได้ที่ปรเมศรครับก็ขอต้อนรับท่านก่อนรับโดยด้วยท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในท่านมาแล้วผมก็มีโอกาสได้ขึ้นไปร่วมประชุมกับท่านที่พันธุ์จังหวัดไปนครศรีธรรมราชหลายครั้งในวันนี้เป็นโอกาสดีที่ท่านมาเยี่ยมทีนี้จุดที่สำคัญอยู่จุดไฟแม็กมีอยู่จุดหนึ่งแล้วที่ทำมาทุกปีที่ทำมาในเรื่องของราคามังคุดเนี่ยผมว่าปีนี้สุดยอดเลยเพื่อนคุณพรเราจะเห็นว่าโดยเฉพาะมังคุดตัวดอกเบอร์ที่น่าจะมีปัญหาแต่ปีนี้กลับไม่มีปัญหาเพราะว่าท่านได้ประสานกับบริษัทเข้ามาซ้อนตัวนี้คือราคาเบอร์ดอกถ้ากลุ่มไหนก็แล้วแต่ทั้งจังหวัดถ้าต่ำกว่า35 บาทเราก็มีบริษัทคือบริษัทมาตาที่ทางกรมการค้าประสานมาแล้วก็ทำทุกปีนี้กลุ่มไหนแล้วแต่ถ้าว่าราคาต่ำกว่า35 บาทบริษัทก็จะรับไปนี่เป็นโครงการที่ท่านตลาดเพราะการแทรกแซงทั่วไปเนี่ยพอนี้มันจะทำให้ตลาดเขาเรียกว่าไงตลาดตายตลาดเสียเนี่ยเชื่อมโยงเครือข่ายแทรกแซงราคาแต่ตรงนี้คือปัญหาไม่มีตลาดเพราะว่าใครจะไปรู้ล่ะอันนั้นคือระบบตลาดเสียซึ่งโครงการนี้เนี่ยเพิ่งจะเริ่มปีนี้ก็เป็นที่น่ายินดีที่ท่านในเมตตาจับตัวการดีๆมาให้ทางกลุ่มชาวกลุ่มก็จริงๆโครงการนี้นะครับมันเกิดจากการที่เราเนี่ยติดตามสถานการณ์กับพี่ปรเมศกับท่านพาณิชย์จังหวัดตลอดนะครับตั้งแต่ภาคตะวันออกนะเมื่อ3 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยภาคตะวันออกเนี่ยราคา180 160 120เนี่ยแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็สิ้นสุดฤดูกาลตอนนี้มันมาใต้เนี่ยส่วนใหญ่ทุกปีเนี่ยเวลาตะวันออกจบแล้วมาใต้เนี่ยผู้ประกอบการล้มมาไม่ทันมาไม่ทันปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องประสานผู้ประกอบการเข้ามารับซื้อนะฮะอย่างที่พี่บริเวณพูดนะครับเราซื้อราคาสูงได้เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยมาซื้อราคาสูงได้เนี่ยเพราะว่าเวลาเขาซื้อเสร็จเนี่ยเขาเอาออกไปเปิดจุดจำหน่ายนะครับอย่างตอนนี้เราไปเปิดจุดจำหน่ายที่โมบายเปิดจุดจำหน่ายที่ห้างท้องถิ่นที่กรุงเทพทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เข้ามาแทรกแซงนะครับเราไม่ว่ากี่บาทเนี่ย35หรือกี่บาทเนี่ยเราซื้อ35เราไปขาย40นะครับเขาไปขายทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้รู้ว่าเราโครงการนี้ไม่ได้เข้ามาแทรกแซงแต่เข้ามาเอาแอคโครโลตัสเราไปเปิดจุดจำหน่ายนะครับเรามีปั๊มน้ำมัน 5,000 สาขานะครับมีพีทีปตท.บางจากจะสังเกตว่าทำไมที่เขาซื้อราคาสูงได้เป็น 20% เนี่ยคนอื่นเนี่ยคิดว่า 20% เนี่ยน้อยนะฮะพวกผมเนี่ยที่วันเนี่ยพันธุ์จังหวัดเนี่ยโทรหากันประมาณวันละ15 ชั่วโมงนะครับนี่พูดจริงๆนะที่โทรอย่างกับแฟนกันนะแฟนที่บ้านตกใจแล้วคุยอะไรกับที่วันทั้งวันวันๆไม่ต้องทำอะไรเลยส่งราคาอย่างเดียวตอน2 ทุ่มเนี่ยมานั่งลุ้นราคาเอาไอ้เนี่ยไอ้ที่พี่วงต่อ43และดอกตามที่26นะครับก็ถือว่าเราพอใจแต่ว่าย้ำอีกทีนึงไม่ได้แทรกแซงแต่ว่าผู้ประกอบการพาณิชย์เนี่ยทำงานร่วมกันตลอดนะครับก็เราติดตามทุกวันนะครับปีนี้นะครับปีนี้จะเรียนภาพรวมนิดนึงมังคุดปีที่แล้วเนี่ยใครไม่ปีนี้ถึงแม้เพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ผมบอกทุกคนตลอดเวลาว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นเขาถามว่ากลัวไหมในใจก็กลัวนะฮะแต่อีกใจนึงเนี่ยเราก็บอกว่าพี่น้องปีนี้ถ้าเราทำราคาให้ดีได้เนี่ยพี่น้องก็จะได้เงินมีรายได้เยอะขึ้นครับก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าปีนี้เราเอาจริงนะครับก็ติดตามราคาเนี่ยที่พี่วงเนี่ยทุกวันนะครับถ้าราคามันตกเนี่ยผมก็ขอให้พี่น้องผลิตของที่ดีๆหน่อยนะครับผมเล่าให้ฟังว่า3 ปีที่
ก็ให้ความสนใจและติดตามนะคะเรื่องสถานการณ์มังคุดแล้วก็ให้ทางพาณิชย์จังหวัดร่วมกับทางเกษตรจังหวัดเนี่ยค่ะลงพื้นที่ทุกคืนเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆก็จะเห็นหน้าพาณิชย์จะอยู่ตามล้มตามจุดรวบรวมกลางค่ำกลางคืนก็ช่วยดูแลพวกเราด้วยนะคะแล้วก็นอกจากช่องทางที่ทางท่านรองอธิบดีได้แจ้งไปนะคะว่าเรามีช่องทางต่างๆอีกหนึ่งช่องทางที่ทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้มาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรก็คือในช่องทางของการสนับสนุนเรื่องกล่องบรรจุผลไม้พร้อมกับค่าส่งฟรีที่ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยทำออนไลน์กันได้เป็นอย่างเข้มแข็งดูแลคุณภาพของผลผลิตนะคะซึ่งก็ไม่ได้เป็นห่วงนะคะเนื่องจากว่าทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราในเครือข่ายนะคะก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเป็นเนื้อแก้วยางไหลนะคะก็เริ่มมีบ้างแล้วทางพาโต้เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้มีฝนตกนะคะปรับฝนให้มาทางหลังสวนนะคะพวกพ่อค้าอะไรนะก็คือว่ากรมการค้าภายในประสานมาแล้วให้เราประสานกลุ่มต่อสำหรับกับพี่ปรเวศเนี่ยก็ประสานกันอยู่ตลอดนะครับแต่ช่วงนี้คือผู้ประกอบการยังมาไม่ครบมันก็เลยอาจจะยังว่าทางกรมการค้าภายในไม่ได้จัดเฉพาะบริษัทมาตามาให้เรายังมีหลายบริษัทที่ผมไปเจอวันนั้นแต่ว่าโอกาสต่อไปที่เราจะคงมีโอกาสมีเรื่อยๆคงจะโครงการนี้มีแบบนี้ดีที่สุดนะครับก็อย่างน้อยๆต้องขอขอบคุณท่านรองอธิบดีท่านพาณิชย์จังหวัดท่านเกษตรและก็สมาชิกกลุ่มเครือข่ายสถานการณ์ตอนนี้มังคุดเป็นยังไงบ้างครับราคาครับครับก็ภาพรวมนะครับมังคุดปีนี้นะครับของภาคใต้นะครับก็ปริมาณผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 140,000 ตันนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 400% นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับการเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาโดยที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยภาคใต้เนี่ยผลผลิตลดลงไปกว่า 90% เนื่องจากเจอมรสุมจากพายุนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยการเพิ่มขึ้น 140,000 ตันตอนนี้ปริมาณเนี่ยก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ใกล้เคียงกับปีปกตินะครับซึ่งปริมาณที่เพิ่มขึ้นนี้เนี่ยทางกรมค้าภายในก็มองว่าเป็นโอกาสนะครับของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่จะได้มีของจำหน่ายขายนะครับในราคาที่ดีนะครับซึ่งราคาที่ดีเนี่ยกระทรวงพาณิชย์กรมค้าภายในเนี่ยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการผลไม้22มาตรการที่ได้ออกมาตั้งแต่ต้นปีนะครับก็หลายๆมาตรการไม่ว่าจะเป็นการเปิดจุดจำหน่ายนะครับการร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นห้างค้าส่งค้าปลีกห้างท้องถิ่นปั๊มน้ำมันนะครับแล้วก็โมบายพาณิชย์นะครับมีเอาเลทกว่าหมื่นเอาเลทนะครับเราพร้อมนะครับที่จะกระจายผลผลิตมังคุดนะครับออกสู่ตลาดภายในระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็วในปริมาณที่มากนะครับศักยภาพในการรองรับของ10,000กว่าเอาเลทเนี่ยจะสามารถที่จะช่วยดูดซับผลผลิตมังคุดได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีมาตรการอื่นจะเป็นฟู้ดเฟสติวัลซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมตลอดนะครับช่วงปี2023นี้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยการติดตามสถานการณ์มังคุดนะครับผลผลิตของชุมพรนะครับณวันนี้ที่กลุ่มบ้านฉางเนี่ยผลผลิตของกลุ่มชุมพรได้ออกจังหวัดชุมพรได้ออกไปแล้วมา120นะครับซึ่งภาพรวมที่ผ่านมากรมค้าภายในนะครับกับจังหวัดชุมพรท่านผู้ว่านะครับก็ได้ประสานผู้ประกอบการนะครับทั้งในส่วนของห้างค้าส่งค้าปลีกห้างท้องถิ่นผู้รวมผู้ส่งออกนะครับโดยเฉพาะผู้ส่งออกมีทั้งไทยและจีนเนี่ยเข้ามาทำให้บรรยากาศเนี่ยคึกคักมากนะครับจากการสอบถามเกษตรกรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาคึกคักนะครับมากกว่าปกตินะครับส่งผลให้ราคาปัจจุบันเนี่ยสูงมากนะครับโดยปัจจุบันนะครับราคามังคุดนะครับเกรดมันรวมนะครับของชุมพรตอนนี้อยู่ที่82-93บาทนะครับแล้วก็เกรดลายนะครับประมาณ60บาทนะครับแล้วก็เกรดดอกดำเนี่ย25บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงเข้าสู่กลางฤดูนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับถึงแม้ราคาสูงเนี่ยกระทรวงพาณิชย์กรมค้าภายในร่วมกับจังหวัดชุมพรนะครับพนักท่านพาณิชย์จังหวัดก็ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดนะครับทุกมาตรการนะครับก็จะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับโดยเฉพาะผลผลิตเมื่อเข้าสู่กลางกับปลายเนี่ยผลผลิตผิวมันก็จะน้อยลงนะครับดอกดำก็จะมากขึ้นนะครับคุณภาพอาจจะลดลงเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นการเปิดจุดจำหน่ายหรือการเอาโมบายเข้าไปกระจายออกนอกแหล่งผลิตนะครับในสู่ 10,000 เอาเลทเป้าหมายเนี่ยก็จะเอามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์นะครับมั่นใจว่าปีนี้เนี่ยทุกมาตรการ22มาตรการจะเอามาใช้นะครับอย่างเต็มที่นะครับเพื่อรองรับผลผลิตซึ่งกำลังออกสู่ตลาดนะครับ 20% ที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าผลสำเร็จของโครงการเนี่ยการมาตรการ22มาตรการเนี่ยทำให้ราคาเนี่ยสูงนะครับสูงมากนะครับซึ่งเกษตรกรทุกคนพอใจก็เราจะพยายาม
รักษาเสถียรภาพราคานะครับร่วมทำงานร่วมกับกลุ่มนะครับก็ขอบคุณทางกลุ่มบ้านฉางนะครับพี่ปรเมศนะครับที่ได้กำกับดูแลนะครับผลผลิตให้มีคุณภาพนะครับร่วมกับท่านเกษตรนะครับผลผลิตปีนี้ถือว่ามีคุณภาพมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดตอนนี้ตลาดทั้งในและต่างประเทศตอบรับดีนะครับเพราะฉะนั้นร่วมมั่นใจนะครับว่าผู้ประกอบการก็ยังคงซื้อต่อเนื่องนะครับกรมค้าภายในก็จะพยายามประสานผู้ประกอบการหลากหลายมากขึ้นเข้ามาในพื้นที่นะครับเพื่อรองรับผลผลิตที่อาจจะมีความแตกต่างมากขึ้นจากผิวมันนะครับเป็นเกรดลายแล้วก็ดอกดำนะครับเราก็มีเครือข่ายมากกว่าหมื่นเอาเลทที่จะรองรับตรงนี้นะครับซึ่งกรมจะทำงานอย่างเต็มที่นะครับก็คิดว่าอีก2อาทิตย์นะครับผลผลิตจะเข้าสู่ในช่วงที่พีคมากนะครับซึ่งเป็นช่วงที่อันตรายซึ่งกรมค้าภายในได้จับตานะครับร่วมกับทางจังหวัดแล้วก็ทางกลุ่มอยู่ทุกวันนะครับมีการรายงานราคาทุกวันแล้วก็มีการตั้งวอลลุ่มนะครับอย่างใกล้ชิดท่านอธิบดีท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์อธิบดีกรมค้าภายในและปลัดกระทรวงพาณิชย์ก็ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะครับก็มั่นใจว่าราคาก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีตลอดอาจจะมีปรับตัวลงบ้างในบางช่วงเวลาแต่มาตรการที่มีก็จะช่วยรักษาเสถียรภาพราคาได้นะครับนอกจากนั้นนะครับขอเสริมอีกนิดนึงนะครับนอกจากมังคุดแล้วทุเรียนตอนนี้ก็เริ่มออกนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกของชุมพรที่ตัดนะครับก็ทุเรียนภาพรวมของภาคใต้นะครับเกรด AB อยู่ที่145-160นะครับเกรด C นะครับ110-115เกรด B Doc ก็ประมาณเกือบ100นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ดีมากซึ่งวันนี้ก็มีตลาดมรกตซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในด้านสินค้าทุเรียนเนี่ยก็เข้ามาให้ความมั่นใจนะครับว่าปีนี้เนี่ยสถานการณ์ทุเรียนราคาก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับก็กรมค้าภายในก็จะติดตามร่วมกับตลาดกลางอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะประสานผู้ประกอบการเข้ามารับซื้อนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆก็จะขับเคลื่อนอย่างเต็มที่นะครับสอบถามนิดนึงครับกับการที่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพรเนี่ยมีการพัฒนาทำผลผลิตแบบเชิงคุณภาพจะส่งผลดีในด้านราคาอย่างไรบ้างดีมากเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่เหมือนกับสินค้าอื่นๆทั่วไปโดยเฉพาะที่ผ่านมาต้นฤดูที่ผ่านไปไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะครับผลผลิตปีนี้เนี่ยถือว่าเกษตรกรต้องชมนะครับว่ามีการไม่ใช่แค่ผลิตของดีนะครับมีการวางแผนการผลิตนะครับให้สามารถกระจายออกตลอดฤดูได้อย่างเช่นมะม่วงภาคเหนือกับภาคกลางปีนี้เนี่ยสามารถผลิตน้ำดอกไม้คุณภาพเนี่ยได้ตั้งแต่ต้นฤดูจนถึงปลายฤดูยังมีราคา18-23บาทได้จนถึงปลายฤดูเช่นเดียวกันมังคุดผิวมันในปีนี้ถึงแม้ออกละ120เนี่ยสัดส่วนก็ยังอยู่ในสัดส่วนที่สูงนะครับโดยสัดส่วนเนี่ยผิวมันประมาณ 60-70% นะครับดอกดาวประมาณ 30% เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เกษตรกรสามารถผลิตคุณภาพได้ผิวมันระยะเวลาลากไปได้นานๆเนี่ยมันทำให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นห้างค้าส่งค้าปลีกท็อปแมคโครโลตัสบิ๊กซีกูเม่มาร์เก็ตเนี่ยเขาก็จะซื้อต่อเนื่องผู้ส่งออกก็จะรับซื้อต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ดีอย่างที่สภาพผลที่เห็นอยู่นะครับอาจจะทำให้ผลผลิตสัดส่วนของผิวมันอาจจะลดลงเกรดลายกับเกรดดอกดำอาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเลี่ยงไม่ได้แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเกษตรกรก็มีการรวมกลุ่มของพี่ปรเมศอย่างเช่นกลุ่มบ้านฉางเนี่ยก็มีการคัดคุณภาพคัดไซส์นะครับคัดเกรดทำให้ผู้เข้ามาซื้อเนี่ยเขามีต้นทุนที่ลดลงนะครับเขาสามารถเอาของดีไปจำหน่ายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการวินวินนะครับเกษตรกรก็ได้ราคาดีแล้วก็ผู้ประกอบการก็ไม่เสียเวลาแล้วก็ได้ตลาดที่เป็นที่ต้องการนะครับตอนนี้จากการสำรวจตลาดปลายทางไม่ว่าจะเป็นห้างค้าส่งค้าปลีกนะครับห้างท้องถิ่นมรสุมนะครับแต่ปีนี้เนี่ยชัดเจนว่าชุมพรไม่มีปัญหาด้านราคาเพราะว่ามีมังคุดคุณภาพย้ำคำไว้อยู่นะครับซึ่งก็ต้องขอชื่นชมทางกลุ่มแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับพี่เอามาเอาเก็บมาตั้งมาลูกก็ได้ครับพี่เอาลูกลูกใหญ่ๆนะท่านเกษตรเชิญเลยเอาพี่ต้องเกษตรต้องเกิดคุณภาพนะพี่มาติดใจครับทำนี้สวยทำนี้สวย